อนนี้เมืองทองก็เล่นรัดกุมมากขึ้นเลยครับส่วนลำพูนก็ต้องเปิดเกมบุกแล้วครับนี่ครับเปิดยาวมาให้กับอานิเยให้มาตรงกลางแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหถูกที่ถูกเวลาครับปรเมศเหยียบวิไลครับยิงประตูที่3ให้กับเมืองทองยูไนเต็ดตอนนี้ทิ้งห่างไปไกลแล้วครับแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีโอกาสมากนักเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครั้งนึงไม่ลำหน้านะครับขึ้นมาของเอรี่อานิเยครับเพราะว่ามีกองหลังของลำพูนอย่างวิทวินที่ยืนค้ำอยู่แล้วสุดท้ายตรงนี้เนี่ยไม่มีใครโคเวอร์ทางปรเมศเลยครับปล่อยให้ปรเมศเนี่ยถึงบอลครับแล้วจบในจังหวะนี้เลยครับปรเมศอ่านวิไลครับ3ประตูต่อ0ครับน่าจะเป็นโอกาสครั้งแรกของปรเมศในเกมนัดนี้ด้วยนะครับ